สวัสดีค่ะวันนี้วรากรสมุนไพรก็จะพามาทำความรู้จักกับไม้มงคลต้นหนึ่งที่เป็นไม้โบราณมากๆแล้วก็มีประวัติที่มีการเผยแพร่ค่อนข้างน้อยนะคะก็แต่ด้วยความที่เขาน่าสนใจแล้วเราเชื่อว่าในความหมายของชื่อเขาอ่ะจะต้องซ่อนอะไรบางอย่างที่น่าค้นหาอยู่นะคะคือต้นไม้เนี่ยคนโบราณเขาตั้งชื่อมาจาก 2-3 เหตุผล 1. ตั้งชื่อตามลักษณะของต้นไม้ 2. ตั้งชื่อตามสรรพคุณหรือประโยชน์ของต้นไม้นะคะแล้วก็ข้อ 3. ก็อาจจะตั้งชื่อตามถิ่นที่อยู่ของต้นไม้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วถิ่นที่อยู่จะตั้งชื่อตามต้นไม้มากกว่าต้นไม้ตั้งชื่อตามถิ่นที่อยู่ค่ะทีนี้ไม้ต้นเนี่ยความคลาสสิกของเขาอ่ะมันน่าจะมีอะไรที่แอบแฝงอยู่นะคะไม้ต้นนี้ก็คือต้นชุมแสงถ้าเราเซิร์ชในเน็ตคำว่าชุมแสงอ่ะเราจะเจอคำว่าอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เร็วๆหรือเปล่าหรือเมื่อปีที่แล้วโด่งดังจากละครเรื่องกงกรรมว่านางย้อยตัวละครเอกของเรื่องกงกรรมอยู่ที่อำเภอชุมแสงนะคะก็ทำให้มีคนเซิร์ชหาคำว่าชุมแสงเยอะมากเพื่อหาที่อยู่ของนางย้อยก็ตลกดีเนาะแต่ทีนี้ถ้าเรามาค้นที่มาของชื่ออำเภอชุมแสงเราจะพบว่าประวัติความเป็นมาของชื่อชุมแสงอะค่ะมีคนที่เล่าต่อกันมาเป็น2ทางคือทางที่1ต้นไม้ชนิดนี้คือมันมีคือคำว่าอำเภอชุมแสงเนี่ยเรียกตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อต้นชุมแสงซึ่งมีลักษณะคล้ายกับต้นแจงสมัยก่อนมีขึ้นอยู่ทั่วไปใบคล้ายใบมะปรางอันนี้ให้เป็นหนึ่งในจุดสังเกตเลยนะคะใครที่รู้จักต้นมะปรางก็จะเห็นว่าเขามีความคล้ายคือต้นมีความคล้ายต้นแจงแต่ใบอ่ะจะคล้ายกับใบมะปรางนะคะซึ่งก็จะถือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยมีความเขียวจะอุ่มตลอดทั้งปีโบราณใช้ทํายารักษาโรคภัยเลือดลมของสตรีก็คือขึ้นมาเป็นจ้ําเลือดนะคะหรือว่าเป็นเหมือนกับเป็นลมพิษน่ะเขาเรียกภัยเลือดภัยลมหรือว่าเป็นจ้ําเลือดนะคะผลของต้นชุมแสงชาวบ้านจะเก็บเอาไปใช้เป็นลูกกระสุนสําหรับธนูต้นชุมแสงจึงเป็นสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่นต่อมาจึงได้เรียกชื่อบ้านว่าบ้านชุมแสงและต่อมาก็เป็นชื่ออำเภอตามลำดับแต่ในความหมายหนึ่งนะคะแสงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงอาวุธนะคะคือแสงนอกจากจะหมายถึงแสงแดดแสงสว่างแล้วอ่ะก็อาจจะหมายถึงอาวุธได้และชุมก็คือการมาประชุมกันเหมือนอย่างชุมโจรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการมารวมกันในจำนวนเยอะก็เลยมีความเชื่อมาอีกสายหนึ่งว่าคำว่าชุมแสงเนี่ยอำเภอชุมแสงเนี่ยมาจากสมัยพระเจ้าตักสินนำกองทัพออกทำการปราบก๊กต่างๆและตั้งค่ายและเป็นที่สะสมอาวุธยุทโธปกรณ์หรือคลังแสงนั่นเองนะคะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะปราบก๊กเจ้าเมืองพิษณุโลกชาวบ้านจึงเรียกบริเวณที่ตั้งค่ายแห่งนั้นว่าคลังแสงและต่อมาเพี้ยนเป็นชุมแสงนะคะคือเราก็พยายามที่จะหาที่มาของชื่อเพราะว่าถ้าเราได้ที่มาเราก็อาจจะได้สรรพคุณหรือประโยชน์ใช้สอยหรือความเป็นมงคลหรือความเป็นอาถรรพ์ต่างๆของไม้ต้นนั้นๆได้นะคะทีนี้เรามาดูต้นชุมแสงเขาบอกว่าเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูง8ถึง15เมตรนะคะลักษณะใบเขาจะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับนี่เรียงสลับจะเป็นอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมานะคะรูปขอบขนานดอกจะออกตามซอกใบเป็นสีม่วงอ่อนแกมสีเหลืองอมน้ำตาลผลจะเป็นรูปกลมมีเมล็ดอยู่ข้างในพบทุกภาคของประเทศนะคะชื่อเรียกอื่นนะคะกันแสงไม้แสงและประดงทองคือชื่อเรียกอื่นเนี่ยเพื่อที่ว่าเราไปเจอในถิ่นอื่นนะคะคนประจำถิ่นเขาจะเรียกว่าอะไรกันบ้างเราก็จะได้ทราบนะคะทีนี้มาดูสรรพคุณของต้นชุมแสงเขาบอกว่า
ตำรายาแผนไทยระบุว่ารากใบและเปลือกต้นของต้นชุมแสงผสมกับแก่นหรือเนื้อไม้ต้นสแกแสงเนื้อไม้ต้นสแบงเนื้อไม้ของต้นสังวาลพระอินทร์จำนวนเท่าๆกันหรือพอประมาณหรือใกล้เคียงกันแช่น้ำมากหน่อยจนเนื้อยาออกตักอาบเช้าเย็นแก้โรคผิวหนังผื่นคันและผุพองได้ดีมากและที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะในแง่ของความเป็นมงคลเขาบอกว่าไม้ของต้นชุมแสงเนี่ยในยุคสมัยโบราณเนี่ยการก่อสร้างหลังคาโบสถ์ของวัดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคานขื่อหรือแปรจะต้องใช้ไม้ของต้นชุมแสงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อโบราณนะคะแล้วก็เราเคยเห็นคนที่แกะสลักพระก็จะใช้ไม้ชุมแสงเป็นส่วนอะไรที่เหนือพระเศียรไปอะค่ะหรือส่วนของพระเศียรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องอยู่ในส่วนที่สูงที่สุดนะคะทีนี้ในเรื่องของประโยชน์ชุมแสงสามารถใช้เป็นอาหารได้นะคะยอดอ่อนของชุมแสงอะจะมีรสมันหวานหวานเขาว่าสามารถลวกกินกับน้ำพริกได้ทำแกงเรียงได้นะคะทีนี้ก็ยังมีความเชื่อในเชิงไสยเวชอีกนะคะเขาบอกว่าที่มาของชื่อชุมแสงอ่ะเป็นเพราะว่าใบของเขาในตอนกลางคืนนะคะสามารถเรืองแสงได้ในวันเพ็ญนะไก่มีต้นชุมแสงหรือใครอยากลองเอาไปพิสูจน์ก็ลองดูนะคะคืนวันเพ็ญก็คือขึ้น15ค่ำเนาะก็ลองไปดูว่าใบของชุมแสงอะเรืองแสงจริงไหมเขาบอกว่าเป็นไม้ที่นักไสยเวทเท่านั้นที่จะรู้จักทีนี้ก็มีเกจิบางท่านนะคะที่ทำวัตถุมงคลจากไม้ชุมแสงนะคะโดยท่านใช้ไม้นางพญางิ้วดำไม้ไม่รู้นอนไม้เห็ดแสงไม้ชุมแสงไม้โดมไม่รู้ล้มแล้วก็เจ็ดมหาการท่านบอกว่าใบไม้เหล่านี้เป็นสิ่งอาถรรพ์เวลาเย็นใบจะไม่หุบมีฤทธิ์ไม่เสื่อมถอยจะได้คอยเตือนคอยบอกคอยดลใจเหตุสำคัญอยู่ตลอดเวลาก็คือเหมือนกับเป็นไม้เตือนภัยนั่นเองคือข้อมูลที่เราพยายามค้นคว้ามาทั้งหมดเลยอ่ะก็พอจะรวบรวมได้เท่านี้นะคะแล้วเราก็อยากว่าใครที่มีความรู้มีเรื่องเล่ามาจากรุ่นของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอ่ะที่เล่าเกี่ยวกับไม้เนี่ยเราอยากให้คอมเมนต์มาที่ท้ายคลิปค่ะเพื่อได้เป็นวิทยาทานเนาะเพราะว่าเรามีความรู้สึกไม้ต้นนี้มีต้องมีความลึกซึ้งกว่าที่ปรากฏเผยแพร่อยู่ทั่วไปในโลกอินเทอร์เน็ตน่ะอย่างมากพอดีเราค้นตำราก็ไม่เจอค้นไหนๆก็ไม่เจอค่ะก็รวบรวมข้อมูลได้แค่นี้เราก็เลยจะถือเป็นเบื้องต้นเพราะเราคิดว่าไม้ตัวนี้มีเสน่ห์ตั้งแต่ชื่อของเขาแล้วแหละแล้วก็แน่นอนว่าเป็นไม้มงคลไม่งั้นจะไม่อยู่ส่วนบนสุดของการทำหลังคาโบสถ์แน่นอนแล้วมันต้องมีอะไรอีกนะคะที่ทำให้ไม้ตัวนี้เราเชื่อว่ามีน่าจะมีอิทธิฤทธิ์หรือมีฤทธิ์อะไรของเขาอยู่อีกที่เราอยากรู้อะถ้าใครที่พอที่จะบอกกันได้เล่าสู่กันฟังก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะถือว่าเป็นวิทยาทานก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยเพราะเราเชื่อว่าคนเก่งๆอะที่มีรู้ข้อมูลอะไรของไม้แต่ละต้นอะน่าจะยังมีอีกเยอะนะคะแล้วเราก็ขอขอบคุณมากในหลายๆคลิปของเราที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาทั้งอาจจะบอกว่าชื่อไม่ถูกท้องถิ่นเขาเรียกกันแบบนี้อะไรซึ่งเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องโดยเฉพาะไม้ทางภาคใต้อะที่มีความคลาสสิกและมีความหลากหลายมากต้องออกตัวเลยว่าเราไม่แทบจะไม่มีความรู้เลยแต่เราก็พยายามอย่างที่สุดนะคะที่จะค้นคว้าในเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเท่าที่เราพอจะหาได้ทั้งหาซื้อทั้งหาค้นคว้าทั้งในภาษาไทยในภาษาต่างประเทศก็ทำเท่าที่สติปัญญาจะพอมีเนาะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลของไม้แต่ละต้นให้ได้มากที่สุดนะคะก็ยังไงก็ขอบฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวัลกรสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปในลำดับต่อๆไปในคลิปนี้เราขอบคุณแล้วก็สวัสดีแต่เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ